สุดเศร้าคลอดแล้วทิ้งลุงชาวสวนแทบช็อกเดินกรีดยางพบทารกแกล้งคลอดถูกทิ้งกลางสวนยางคอหวยแห่สองเลขบ้านสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวน่าเศร้านะคะคุณแม่นะคะคลอดลูกแล้วก็ทิ้งกลางสวนยางเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเมื่อวันที่18มกราคม2564นะคะย่ำรุ่งตอนเช้านะคะมีชาวบ้านจะเข้าไปกรีดยางในสวนยางนะคะแต่ปรากฏว่าเจอเด็กทารกแรกคลอดนะคะถูกทิ้งกลางสวนยางเลยนะคะโดยนายพงพันธ์ศรีสวัสดิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่9ตำบลทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้รับแจ้งจากนายอ้อนหนูสมแก้วอายุ61ปีนะคะอยู่บ้านเลขที่89หมู่9ตำบลทุ่งใหญ่บอกว่าพบทารกแรกเกิดเพศชายนะคะนำมาถูกทิ้งไว้ในสวนยางพาราหมู่บ้านนะคะในหมู่ที่9นะคะตำบลทุ่งใหญ่หลังเลขรับแจ้งเหตุนะคะผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กู้ภัยนะคะศรัทธาสามัคคีการกุศลจุดเกษตรไปตรวจสอบนะคะแล้วก็รีบนำทารกแรกคลอดรายนี้ส่งโรงพยาบาลทุ่งใหญ่เพื่อช่วยชีวิตเป็นการเร่งด่วนทันทีนะคะนายสุรสิทธิ์ราชรักษ์เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิศรัทธาสามัคคีการกุศลจุดเกษตรระบุว่าพบทารกเพศชายเพิ่งจะคลอดมีสายสะดือคาอยู่ถูกวางทิ้งไว้บนใบไม้แห้งไม่มีเครื่องนุ่มห่มตามตัวพบว่ามีรอยจ้ำแดงเป็นจุดๆคล้ายถูกยุงจำนวนมากกัดนอกจากนี้นะคะบริเวณรกหรือว่าตรงใกล้ๆสายสะดือเด็กนะคะพบว่ามีแมลงวันมาหยอดไข่ทิ้งไว้เพื่อรอฟักเป็นตัวหนอนนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่รีรอนะคะก็รีบให้การช่วยเหลือนะคะแล้วก็ช่วยตัดสายสะดือปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนจะนำส่งโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ให้แพทย์ช่วยเหลือต่อไปนะคะเป็นเรื่องน่าเศร้านะคะนายอ้อนหนูสมคิดอายุ61ปีนะคะชาวสวนยางผู้ที่พบเด็กทารกรายดังกล่าวนะคะระบุว่าขณะลงไปกรีดยางเพิ่งจะกรีดได้ต้นแรกเองนะคะพบทารกเพศชายถูกทิ้งไว้นะคะในลักษณะแรกคลอดนะคะซึ่งเชื่อว่าน่าจะคลอดประมาณช่วงหัวค่ำนะคะรกและก็สายสะดือเริ่มแห้งแล้วขณะเดียวกันยังพบถุงมือเปื้อนเลือดตกอยู่ก็เชื่อว่าคลอดในสวนยางนี้เลยนะคะเมื่อทารกคลอดออกมามารดาได้ทิ้งทารกแล้วก็หลบหนีไปจึงแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือนะคะมาให้การช่วยเหลือนะคะในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสภ.ทุ่งใหญ่นะคะบอกว่าเบื้องต้นให้แพทย์ทำการรักษาอาการของเด็กให้ปลอดภัยก่อนหลังจากนั้นก็จะได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเป็นพยานในคดีก่อนจะประสานผู้ใหญ่บ้านที่เกิดเหตุแล้วก็ตำรวจสายตรวจในพื้นที่เข้าไปเก็บรายละเอียดต่างๆในเบื้องต้นเพื่อจะได้เป็นหลักฐานในการติดตามผู้ที่นำเด็กมาทิ้งเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะส่วนเด็กที่พบหลังจากแพทย์ให้การช่วยเหลือจนเด็กรอดปลอดภัยดีแล้วก็จะได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับตัวเด็กไปอยู่ในความดูแลนะคะแน่นอนนะคะข่าวนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดบ่อยๆนะคะบรรดาคอหวยนี่2เลขทะเบียนบ้านของคนที่พบเลยนะคะนั่นก็คือเลขทะเบียนนี้เลยนะคะ89หมู่9นะคะ89หมู่9คือบ้านของคุณอ้อนหนูสมแก้วนะคะที่เจอเด็กคนนี้ที่ถูกทิ้งไว้ในสวนยางนะคะซึ่งแก่อายุ61ปีนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไม่พร้อมก็ไม่ต้องมีลูกนะคะอย่าคลอดแล้วทิ้งนะคะเพราะว่าชีวิตคนไม่ควรที่จะเอามาทิ้งแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะ